สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัว Luminox ตัว 9/11 นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็น Limited Edition นะครับก็ถ้าใครที่คุ้นหน้าคุ้นตาในรูปแบบของ3500นะครับหรือว่า3501 BO ในส่วนของตัวรุ่นปกติเนี่ยเพื่อนๆจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับเรือนนี้แน่ๆนะเพราะว่ามันเป็นการถอดแบบการดึงเอามาทำเป็น Limited Edition แค่นั้นเองนะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นตัวปกติหลักๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ในตำแหน่งตัวเลข9กับ11เนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นสีขาวนะครับนอกนั้นเราจะใช้ตัวหนังสือเป็น black หมดเลยเป็นสีดำหมดเลยส่วนเคสไซส์ตัวเรือนต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวเคสไซส์กันก่อนสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเรือนนะครับ45มิลนะครับหมายถึงว่าตัวเคสไซส์นะแล้วก็สายจะใช้เบอร์24นะครับความหนาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ14มิลน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่76กรัมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาทางการทหารนะครับที่มีคุณสมบัติที่น้ำหนักเบาใครที่เพิ่งดูคลิปLuminoxเรือนนี้เป็นเรือนแรกเนี่ยผมอยากแนะนำแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่าLuminoxเนี่ยมันเป็นแบรนด์ทางการทหารที่ถูกถอดออกมาจากทหารจริงๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยถูกการพรูฟทุกอย่างแล้วเนี่ยคือหน่วยซิลเนี่ยเขาได้ใช้จริงๆนะครับก็ทำออกมาเป็นLuminoxนะครับเป็นแบบคอมเมอร์เชียลเลยนะครับเอามาขายจริงๆจังๆเลยนะครับก็มีชื่อเสียงในด้านของนาฬิกาทางการทหารระบบใช้ฐานแล้วก็เป็นเรือนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของสายยางหรือว่าสายซิลิโคนนะครับก็รุ่นนี้จะทำมาเป็นลิมิเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวกล่องนะครับก็แน่นอนครับก็จะเป็นรูปแบบของ9/11นะครับก็คือเราจะไม่ลืมเลยนะครับเป็น never forget นะครับตัวนี้ก็จะมีการสื่อความหมายว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอะไรตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับคนฝั่งยุโรปมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะทำล้ำลึกถึงนะครับใครที่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันรู้สึกว่ามันค่อนข้างฝังใจมากเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ก็จะเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็20ปีเนี่ยเขาก็ครบ20ปีเขาก็ถือดำเนินนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะผลิตทั้งหมดอยู่ที่911เรือนนะครับทุกอย่างก็จะลงไว้ในเคสแบ็กด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีบอกหมดนะครับว่าเป็นเลขที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวฝาหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของรูปตึกนะครับ World Trade นะครับ2ตึกนะครับที่เป็นขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรใหม่นะถ้าพูดถึงในเคสไซส์กับตัวเรือนนาฬิกาแต่เรือนนี้จะทำมาค่อนข้างที่จะคือมันกินใจอ่ะมันน่าเก็บมันน่าสะสมนะครับอันนี้มันในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแต่เรือนนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวนี้เขาทำออกมาเป็นเม็ดเกลียวซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดในตัว3500หรือว่า3501 BO ตัวธรรมดาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นเม็ดธรรมดานะครับแต่ตัวนี้ทำมาเป็นเม็ดเกลียวละนะครับทุกอย่างหน้าปัดอะไรเหมือนเนี้ยผมเช็คดูแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่แตกต่างกันแค่ตัวเลขแค่นั้นเองนะครับแต่ผมว่าเรือนนี้มันเป็นอะไรที่มีคุณค่านะมีสตอรี่แล้วก็เป็นเรือนหนึ่งที่น่าเก็บใครที่รักแบรนด์Luminoxเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับเรือนนี้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเรือนนี้ก็จะมีพวกกล่องมีพวกใบมีพวกการ์ดให้เหมือนเดิมตัวใบประกันของรุ่นนี้นะครับจะมาในรูปแบบของกระดาษนะครับจะไม่เป็นการ์ดเงาๆแล้วนะจะเป็นกระดาษแล้วก็เขียนเอานะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะพิเศษกับรุ่นอื่นๆเหมือนกันนะครับจะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับนาฬิกาเนี่ยเคสไซส์อยู่ที่45เนี่ยใครที่จะใส่สวยเรือนนี้ก็ต้องเป็น7นิ้วขึ้นไปแต่เรือนเนี้ยบอกก่อนเลยมันเป็นนาฬิกาโอเวอร์ไซส์ที่ค่อนข้างที่จะต้องใส่กับแบบบนข้อแขนที่ค่อนข้างดูเต็มนะใครที่ใส่เรือนนี้แล้วเล็กก็แสดงว่าข้อแขนก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเรือนเนี้ยมันเหมาะกับคนที่แบบชอบใส่แบบเสื้อข้างนอกอ่ะหมายถึงว่าแบบมีเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับหนึ่งทำกิจกรรมนะครับก็เหมาะกับคนที่อยู่ในสายลุยมากกว่านะครับแต่เรือนนี้ก็ใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับแต่อาจจะดูกว้างตัวเรือนใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมหมดนะครับในเรื่องของตัวเรือนทำจากคาร์บอนน็อกซ์นะครับกันน้ำ200เมตรนะครับทุกอย่างคงทนหมดนะครับตัวกระจกอย่างที่เราเคยชินกับLuminoxเนาะเขาจะไม่ใช้คำว่า hard leg นะเขาจะใช้คำว่า hard dead mineral glass นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเทียบเท่ากับเป็นพวกประมาณแบบเป็น hard leg แต่ว่าตัวกระจกของเรือนเนี้ยมันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีความหนามากกว่านะครับบางรุ่นของLuminoxเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้จะหนาประมาณ 3.5 มิลเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้เวลาการเปลี่ยนกระจกเนี่ยก็ไม่แพงนะครับอยู่แผ่นประมาณ 700-800 เท่านั้นเองนะครับก็ใครที่เป็นรอยแตกอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นซื้อจากศูนย์ไทยหรือว่าซื้อจากผมเนี่ยจะประกันอยู่ที่2ปีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับLuminoxตัว 9/11 Limited Edition เรือนนี้นะใครที่สนใจเรือนนี้มีจำนวนจำกัดมากนะครับผลิตทั้งหมด911นะครับ911เรือนทั่วโลกย้ำนะครับทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเรือนนี้ค่อนข้างที่จะ โปรโมทอยู่นะเห็นโฆษณาอยู่แล้วก็เป็นกระแสพอสมควรนะครับใครที่ต้องการเก็บสะสมนะครับเหรียญนี้น่าจะมีไว้ในตู้เหมือนกันนะอันนี้คือตัวนี้เลยนะครับ น่าจะต้องมีเลยนะครับใครที่ชอบแบรนด์ Luminox หรือว่านาฬิกาในโซนแบบยุโรปน่าเก็บเหรียญนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันต้องเป็นคนที่รักในแบรนด์นี้ด้วยนะแล้วก็รักในสไตล์นี้นะเพราะว่าตัวเรือเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเขาทำออกมาเป็นระบบใช้ถ่านนะครับหรือระบบควอตซ์นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเครื่องของเขาเนี่ยจะไว้ใจได้นะครับเป็นเครื่องลอนด้าอยู่ละเป็นเครื่องทางฝั่งแบรนด์สวิสเนี่ยแต่นะครับการที่เราจะเก็บนาฬิกาเรือนหนึ่งสะสมหรือว่าเอาเก็บไว้นานๆเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงยังไงก็ต้องเทียบดูด้วยนะครับว่าเราจะเก็บในความชื่นชอบหรือว่าอยากเก็บยาวนะครับเพราะตรงเนี้ยทานหมดอย่างเงี้ย 2-3 ปีทานหมดหรือว่าแบตเตอรี่หมดอย่างเงี้ยเราต้องมาเซอร์วิสนะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีตัวน้ำกรดทานหรือว่าตัวทานมันทำให้แผงวงจรเนี่ยมันเสียหายได้นะอันนี้ต้องดูแลนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบอยากเก็บก็เก็บแบบจนลืมเลยนะครับแล้วพอจะเอามาใช้จริงหรือจะเอามาขายต่ออย่างเงี้ยบางทีแบบเครื่องเสียไปแล้วเงี้ยนาฬิกาไม่มีค่าแล้วนะตัวนี้ต้องหมั่นดูด้วยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Luminox เรือนนี้นะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเรือนนี้กันนะโดยส่วนตัวผมชอบนะครับเรือนนี้นะใช้ได้เลยนะอยู่บนข้อแขนที่เพื่อนๆดูมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูเท่ดีนะแล้วก็มีตัว9กับเลข11เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับยังไงผมฝากช่องไว้ด้วยนะแล้วก็ฝากร้านทาง Shopee ไว้ด้วยใครสนใจนาฬิกาเรือนไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็สามารถทำรายการแบบผ่อนชำระได้นะครับทาง Shopee ได้เลยนะครับหลักๆผมทำ Shopee หมดถ้าเป็นผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนก็สามารถทำรายการได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรสงสัยก็สามารถ QR Code มาถามเนี่ยจะไวสุดนะครับถ้าคอมเมนต์ก็อาจจะช้าหน่อยนะแต่ก็จะมาตอบนะครับแต่ว่ายังไงก็มีอะไรก็ QR Code ก่อนนะครับถ่ายคลิปนะครับเพิ่มกันเป็นเพื่อนแล้วก็มาสอบถามกันเลยนะครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ